ลิปนี้อาจจะมีคำหยาบแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่หลุดไปนะครับคือมันเยอะมากก็ใช้จักรยานในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ถูกถ่ายทำวันที่27เดือน3นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับคลิปโกโจที่โดนฆ่าใน TikTok นั้นถูกรีพอร์ตแล้วก็บินไปแล้วนะครับคือรวมพลังกันโจรีพอร์ตคลิปผมบินได้คนเจ๋งอ่ะผมก็เลยคิดว่าลงไงเพราะว่าแบบมันถูกอัดไปแล้วไงก็ใช้จักรยานในการรับชมนะครับคลิปนี้มีชื่อว่าผมโดน FC โกโจเกียนเราเลยทำการรีแอคชั่นนะครับว่า FC โกโจแต่ละคนเขาคอมเมนต์ยังไงนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้จะด่าเขานะแต่ว่าแบบมันเป็นคอมเมนต์ที่แบบมันดีฮาอันนี้คือแบบเน้นฮาคลิปเนี้ยฮาอย่างเดียวโอเคครับในวันนี้นะครับอันนี้เป็นดราม่าแรกของผมนะครับดราม่าแรกของผมในรอบหลายปีคือผมไม่โดนดราม่ามานานมากนะทุกคนนะและอันนี้เป็นดราม่าแรกเลยที่แบบว่าผมเจอคือผมอะไปทำคลิปนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นคลิปแบบ Minecraft กังฟูแพนด้าเสร็จแล้วผมก็ทำการโดนแบบเหมือนโดน FC โกโจอ่ะเขาด่าผมFC โกโจเป็น FC โกโจเขาด่าผมเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนแบบว่าเขาก็แบบว่าเดี๋ยวกูเอามันคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวกูเอากระชี้ยัดปากเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมไอเด็กเนี่ยผมก็ทำคลิปตอบกลับว่าไอเด็กนี่มันเป็นติ่งโกโจแล้วผมก็เลยแบบว่าอ้าวล่ะงั้นเดี๋ยวผมจะมาทำการกำจัดโกโจในเกมกันคือมึงเข้าใจว่าเป็นเกมจูจูไคเซ็นแล้วแบบผมก็ฆ่าโกโจในเกมอ่ะเฉยๆเว้ยแล้วคือแล้วผมอ่ะไม่ได้ฆ่าโกโจในเกมแบบไม่ได้ด่าไม่ได้มีคำด่าโกโจใช่ไหมแท้ที่มึงตัดแบบไม่ได้ด่าแบบโกโจแม่งพ่อใครอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยนี่แบบทำไมอ่ะโอ้โคจิตีกันเนี่ยมันมีแต่แบบว่าโกโจสุดท้ายเอาล่ะโกโจถึงเวลาที่จะต้องตายแล้วโอ้ไม่นะโกโจเนี่ยก็คือโกโจมาโดนสุกุนาฆ่าก็ตามเนื้อเรื่องใช่ไหมก็โดนสุกุนาฆ่าแล้วก็ตายเสร็จแล้วอ่ะดราม่าก็เริ่มต้นขึ้นครับเป็นดราม่าที่แบบว่าทุกคนอ่ะแบบว่าลุมทัวลงผมมากเลยทัวใน TikTok อ่ะผมเข้าใจแหละว่าคอมเมนต์ใน TikTok จะไม่ถูกนับแต่ว่าก็ขอนับนิดนึงแล้วกันนะอ่ะก็คือผมก็โดนทัวโกโจลงครับเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะครับจากคอมเมนต์ใน TikTok ว่าทัวโกโจเนี่ยจะลงผมเยอะขนาดไหนนะครับโอเคครับคือมันก็จะบอกว่ามีน้องๆหลายคนนะครับที่มาคอมเมนต์แบบว่าแล้วโกโจผิดอะไรครับ ผิดที่กากด่าคนอื่นแล้วไม่ผิดหรอครับแล้วติ่งโกโจคนอื่นเหรอครับคือในคลิปเนี่ยกูเจาะจงติ่งโกโจแค่คนเดียวเว้ยโอลิวันเนี่ยคือมันแล้วคนอื่นทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจคือผมไม่รู้จักชื่อน้องมันผมเรียกว่าติ่งโกโจคนเดียวคือในคลิปมันก็ระบุว่าเป็นมันโอลิวันแล้วคนอื่นเนี่ยคือผมฆ่าตัวละครโกโจนี่คือรับไม่ได้วะเกะมึงโดนแน่เกะโกโจว่าพี่เขาเองช่วยไม่ได้โกโจไม่ได้ว่ากูโกโจไม่เกี่ยวโกโจไม่เกี่ยวโกโจไอ้โกโจบอกมาอีกแล้วโกโจเต็มเลยอันนี้ก็โกโจโกโจเต็มโกโจกาดติ่งโกโจขาดครึ่งอันนี้มันเป็นแฟกต์นะคือสุกุน่ามันตีนั่นไม่เข้าอยู่แล้วใช่ไหมมันตีมูเกนไม่เข้าอยู่แล้วแต่ข้อกำหนดของมูเกนก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าโกโจอ่ะไอ้สุกุน่ามันใช้อาคมใช่ไหมมันใช้อาคมแล้วโกโจอยู่ในอาคมสุกุน่าโกโจก็แบบไม่สามารถใช้อาคมได้ใช่ป่ะมันต้องเปิดอาณาเขตย่อหรือไม่ก็เปิดอาณาเขตสู้แล้วพลังโกโจเปิดถ้าเกิดเปิดอาณาเขตที่ติดกันแบบ5รอบอะไรเงี้ยคงไม่น่าไหวเพราะสุกุน่าแม่งมันก็มีร่างกั๊กแล้วมันก็แบบสุกุน่ายังไม่เอาจริงโกโจผิดอะไรอ่ะคนที่ด่าต้องผิดไม่ใช่หรอทำไมไม่แก้แค้นคนนั้นล่ะคะก็แค่ตัวละครในอนิเมะครับซีรีส์อะไรนักหนาคือคุณคือมันเป็นคอนเทนต์มันเหมือนเป็นคอนเทนต์มันปั่นสำหรับผมนะสำหรับผมคือมันเป็นคอนเทนต์มันปั่นที่แบบว่าผมว่าอยากเอาโกโจมาแบทเทิลกับตัวละครอื่นอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีแบบสตอรี่การเล่าสตอรี่ไลน์ว่าแบบว่าผมโดน FC โกโจมาด่าผมก็เลยอยากเอาโกโจมาแบทเทิลกับสุคุนะและโกโจก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปเว้ยทุกอย่างมันคือการเล่าเรื่องถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ผมจะเอาโกโจมาตีกับสุคุนะมันจะดูแปลกๆอ่ะนี่มันจะเป็นแบบเหมือนสตอรี่ไลน์ให้มันดูแบบมีอะไรน่าติดตามขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเลยเป็นแค่คอนเทนต์เว้ยนี่จริงๆนะแล้วก็น้องคนนี้พี่ขอโทษจริงๆนะที่แบบพี่เอาน้องมาในน้องพิมพ์รูปแต่กูอย่าเอาโกโจมายุ่งด้วยติ่งโกโจเสียวทุกตัวติ่งเลนนะคะที่เสียวไอ้กระพงกังฟูมึงกระพบกังฟูแท้สุขของน้าก็เงียบปากดิเดี๋ยวโดนปาติซานกูทีเดียวตายติ่งเลนมึงเป็นใครโนเนมมึงอย่ามาคุยกับกูรู้จักหรอมึงขึ้นกูไอ้พวกอีสานไอ้แม่งด่าเป็นไรว่าด่าในอีสานผมผิดไรผมก็โกโจเบียวติ่งโกโจไปด่าโกโจเกี่ยวอะไรทั้งเจ็บจี๊ดมากอะเดี๋ยวกูฆ่าโกโจในเกมมันเจ็บถึงทรงในเหรอวะโอเคคือถ้ามันเป็นคนจริงๆหรือว่าเป็นคนจริงๆหรือเป็น VTuber อะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ทำเลยคือถ้าเกิดเขามีหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่โกโจมันคือ fictional character ว่ามันคือตัวละครสมมติตัวละครสมมติตัวละครในเกมใช่ตัวละครในอนิเมะโอเคถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่พอใจกับการที่ผมฆ่าโกโจในเกมด้วยการที่ว่ามีสุคุณะมาฆ่าโกโจได้ก็ไปด่าเกเกะไอ้เหี้ยเกเกะมึงทำให้หัวใจของเด็กไทยทั้งหลายคนต้องแตกสลายเกเกะผมหลานโกโจครับโอ้โหมึงเบี้ยวคิดรัวไอ้เหี้ยโกโจไม่มีหลานจะมาโนผมไม่สนแล้วครับใครตั้งโปรไฟล์โกโจผมจับเกย์แน่นอนผมโปรไฟล์โกโจมึงโกโจผิดอะไรอ่ะจากพี่แรงโอ้ยน้องหน้าตาเท่เหลือเกินมันกากครับเลยผิดโกโจผิดเลยต้องไปล้างแค้นเด็กคนนั้นสิยังดีกว่าเลยคือไอ้เด็กนั้นมันมีชีวิตจิตใจไหมถ้าเกิดกลัวเด็กนั้นมาด่าเสียหายอ่ะมันชอบโกโจป่าวะพี่หนูชอบโกโจร้องไห้โกโจโดนส่วนคนที่ด่าลอยตัวสินะแล้วทนายให้กูละมะ
ทนายผมด่าโกโจนี่ผมจะโดนอะไรอ่ะอ๋อไอพี่ผู้พิพากษาบอกผมไม่ผิดใช่ไหมโอเคทนายโกรธทำไมโกโจไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำอันนี้มันมันก็จริงอะโกโจมันไม่มีอยู่จริงเมนโกโจคนอื่นผมที่เมนโกโจกำหมัดแล้วไม่นะพ่อหนุ่มคิดแค่ถังเมื่อโกโจมาถามว่าเธอสวดมนต์หรือยังโอ้โกโจอีกแล้วเมื่อโกโจสวดแล้วเมื่อโกโจอีกแล้วแม่โกโจมีกี่มัลติเวิร์สวะหลานโกโจไอ้โกโจมาอีกแล้วนี่ก็สไปเดอร์แมนโอ้โกโจอีกแล้วโอเคโกโจแม่งมัลติเวิร์สเยอะว่ะใน TikTok เนี่ยผมชอบอ่ะใน YouTube ไม่เคยเห็นมาโอกอันนี้โกโจมัลติเวิร์สจิบินี่ๆๆนี่มาโกโจมัลติเวิร์สแบบจิบิไม่โกโจหนูไอ้โกโจเยอะละโกโจสวัสดีโกโจเอ้ยมีจิโร่เอ้ยมีจิโร่อ่ะละโกโจอ่ะเอ้ยเว้ยจิโร่จิโร่ไม่เชื่อโหพลังอนิเมะโดนพี่ทำอะไรลงคุณโกโจโอ้โกโจโอ้โกโจก็อ๋อคิลุโกโจโอ้โกโจหนูให้พี่นะเว้ยอันนี้เจ๋งว่าตัวไหนครับกดไลค์ให้ชอบชอบโกโจผิดไรไอ้แมวเป้ามึงเดินเดินโอ้โหกูชอบอีกมันจิโร่ก๊อปแล้วกันนะไอ้ดาวพี่ทำแบบนั้นไม่ได้โดนคนเดียวนะครับโกโจถังสังมาช่วยโกโจอ่ะเว้ยถังสังก็มาอะไรวะเนี่ยคอแลบมังงะกับอะไรนะมังหัวไอ้ยะโกโจโอ้ยโกโจมาช่วยเว้ยไอ้ขาดครึ่งไอ้โกโจมาอันนี้โจมาไอ้อันนี้โกรอโจอยู่โจท่อนล่างโกท่อนบนโกโจไอ้เมกุมิไงเมกามายผมมาช่วยอาจารย์หน่อยนะเมกุโอ้โกโจมาอีกแล้วโกโจเต็มเลยไอ้ยะโกโจอีกแล้วยังไม่เอาจริงแน่นอนโกโจขาดครึ่งเลยโกโจอีกแล้วไอ้วินเบเกอร์นี่โอ้โหเขาแบบมังฮวามาช่วยโกโจก็ยังโกโจทำขนมปังมาช่วยด้วยไม่นะตัวขาดครึ่งโกโจไม่โกโจเฮียโกโจเยอะจังวะกูหลอนโกโจแล้วอ่ะไอ้เป็นเทนมาช่วยโกโจเนี่ยเอออินุมากิวะไอ้โกโจอีกแล้วซาตารุคุ้มไหมนะอินุมากินะอินุมากิมาช่วยด้วยทูนามะเยโกโจซาตารุคนใดเดี๋ยวพี่โดมุระสกิผมแน่แกเป็นโอ้ยคันโดโกโจผิดแล้วทำเพื่อนผมทำไมโอ้ยโกโจมาช่วยทำเพื่อนผมทำไมเชื่อมึงโกโจจากวันที่788ป่ะเนี่ยเอาโกโจเหี้ยเลยไอ้โกโจอีกแล้วไอ้โกโจจากโอ้ยไอ้ไอ้โจมาแล้วไอ้เหี้ยมึงโกโจไอ้โจผมคนละคนกับอีกคนนะแต่พี่เห็นอีกส่วนผมไหมจริงๆโจแล้วมันกูจะโจเฮ้ยสุขุนาเฮ้ยสุขุนาโอ้ยพี่แล้วโปรไฟล์ผมโกโจอีกแล้วเฮียโกโจโกโจพี่แล้วโกโจมาอีกแล้วไม่โอ้โกโจโอ้แมวโกโจก็คิวหนูยังไม่มีอะไรมากครับแค่แบบมันอันนี้มันเป็นแบบว่าแค่มาดูคอมเมนต์แบบว่าผมโดนทัวร์ลงครั้งแรกคำขำๆก็คือเข้าใจแหละว่าน้องคือเด็กก็คือเด็กเยอะมากนะครับใน TikTok ก็นั่งดูแล้วผมก็มีความสุขก็ฮาดีนะฮะเครียดไหมที่โดนก็ไม่เครียดเลยจริงๆนะแบบฮาดีอะชอบแบบเฮียกูไอ้เหี้ยกูโจตายในเกมนี่คือกูกลายเป็นเหมือนกูโดนล่ามโซ่กูแบบไอ้เหี้ยกูกลายเป็นนักโทษอ่ะก็นั่นแหละครับนะโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีแล้วนะครับก็คือจบคลิปนี้แล้วก็สำหรับคนไหนที่คอมเมนต์ด่านะครับไม่ต้องพยายามไปตามหาช่องกันนะไม่ต้องไปด่าเขาคืนนะอันนี้ผมเข้าใจทุกคนนะผมเข้าใจทั้งคนรักอาจารย์โกโจแล้วผมก็เข้าใจคนที่ปกป้องผมแล้วผมเข้าใจตัวเองด้วยเอาจริงคือผมทำเน้นเอาฮาแต่ก็ในความฮาเนี่ยมันจะมีคำว่าจริงจังกับไม่จริงจังทุกอย่างก็จะมารวมกันนะครับเหมือนอาอกแล้วก็อากาศรวมกันเป็นมุราสกิก็อย่าไปคิดมากครับก็คลิปนี้เอาฮาจริงผมก็ต้องดูครับเจอใหม่คลิปหน้าว่าเราเจอคอมเมนต์อะไรอย่างนี้อีกแต่ว่าปัจจุบันนี้คลิปบินไปแล้วนั่นแหละใน TikTok แต่ใน YouTube ยังดูได้นะจ๊ะก็นะครับคอมเมนต์ใน TikTok ก็เจ๋งดีสวัสดีครับ